สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโทมัสขุนอินอิตาเลียนครับช่องที่จะแชร์ทุกๆเรื่องราวในต่างแดนนะครับไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตของเมียฝรั่งหรือว่าวิถีชีวิตของคนไทยไกลบ้านนะครับไม่ว่าจะหากินแบบอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องเมื่อนี้บ่าวขุนตอนเช้าไปหาผักฟันสิงโตนะครับบ่ได้หาไปขายครับพี่น้องมื้อนี้หามาทําอาหารอร่อยๆให้ชมได้ดูกันนะครับไปดูครับว่าบ่าวขุนเฮ็ดอาหารอย่างครับมื้อนี้ไปดูกันเลยครับเมนูสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นผัดผักฟันสิงโตนะครับเครื่องปรุงก็บ่หลายเด้อพี่น้องก็จะมีหมู3ชั้นนะครับหอมหัวใหญ่กระเทียมเนยแล้วก็คะนอนะครับนี่ครับผมเครื่องปรุงมีบ่หลายครับผมหลังจากที่เฮาทำความสะอาดผักแล้วเฮาก็เอาไปล้างนะพี่น้องล้างเสร็จปุ๊บเฮาก็เอามาต้มนะครับผมต้มเขาก็ต้มว่าต้องโดนนะพี่น้องประมาณนี้นะครับหลังจากที่เขาต้มแล้วเขาก็จะมาเทใส่ตะแกรงประมาณนี้นะพี่น้องเพื่อเอาน้ำมันออกนะครับผมขั้นแรกแต่ใส่น้ำมันเพื่อนะครับพี่น้องรอให้ร้อนแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก็ใส่กระเทียมสับลงไปนะครับคนจักหน่อยนะพี่น้องเสร็จแล้วเราก็ใส่หมู3ชั้นนะครับหมู3ชั้นลงไปคนๆนะครับให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่คานอลงไปนะครับก็ดูปริมาณผักนะครับว่าเยอะไม่เยอะนะครับอันนี้ใส่ขึ้นก้อนครับผมแล้วก็คนพี่น้องหลังจากใส่ผักเขาก็จะคนให้มันเข้ากันนะครับผมคนให้เข้าเครื่องครับใส่เกลือลงไปครับหลังจากเขาคนเข่ากันแล้วพี่น้องแล้วก็จะปิดฝาไว้นะครับจะใส่เนยนะครับเพื่อความหอมนะครับเนยแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับคนเล็กน้อยแล้วก็จะปิดฝาหม้อเลยนะครับเป็นนั้นว่าเสร็จพิธีนะครับผมครับหลังจากบ่าวขุนได้เฮ็ดผัดผักฟันสิงโตนะครับเสร็จแล้วพี่น้องมื้อนี้ผมได้3เมนูแล้วพี่น้องจากผัดผักฟันสิงโตครับเมนูแรกนะครับผัดผักใส่หมู3ชั้นครับผมพี่น้องเมนูที่2ครับผมผัดผักใส่พิซซ่าครับนี่แซ่บสุดๆเลยพี่น้องเมนูสุดท้ายครับผมผัดผักกินกับไก่อบแล้วก็ข้าวโพดบดนะครับเข้ากันมากครับผมสุดท้ายนะครับขาดบ่ได้ครับพี่น้องต้องไหวนะครับถึงจะเข้ากันพี่น้องบ่มีไหวก็บ่เป็นหยังเลยพี่น้องกินได้คือเก่าครับผมมีบ่าวคนได้เฮ็ดแปลงสั้นนะครับผมขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับแป๊วกินนี่จริงเหรอแมวจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าวันนี้สวัสดีจ้าก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ